เอาละเครื่องเคล้าทุกอย่างครบเราก็พร้อมแล้วที่จะทำน้ำรัดหน้าเริ่มต้นใส่น้ำมันลงไปซะก่อนสำหรับน้ำรัดหน้าก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทำเสร็จก็ควรจะรับประทานเลยแต่ถ้าหากว่าจะทำเสร็จแล้วไว้รับประทานทีหลังอันนั้นต้องอีกสูตรหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่ได้บอกว่าแบบมันจะต้องมีเคล็ดลับมีอะไรแต่มันคนละวิธีจริงๆนะคุณผู้ชมนะบรอกโคลีจัดการตัดเป็นดอกๆเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งดอกจัดการลวกน้ำร้อนพอลวกน้ำร้อนเสร็จปุ๊บพอเริ่มจะสุกนิดหน่อยตักขึ้นล้างน้ำเย็นจัดทันทีเราก็จะได้บรอกโคลีเนี่ยเขียวสวยแบบนี้พูดยากนะเขามีจุดเด่นเขามีความหวานเขามีความกรอบแต่คนบางคนก็ไม่ใช้เอาของดีๆไปปั่นจนเละเทะใส่กระเทียมเถอะค่ะอย่าไปพูดเลยใส่กระเทียมอันนี้กระเทียมสับตามด้วยกระเทียมเจียวอย่าบอกใครรู้นะว่าใส่2กระเทียมตามด้วยน้องเต้าเจี้ยวผัดตรงนี้ซะก่อนเนี่ยผัดทั้งหมดพริกไทยป่นใส่ลงไปผัดทั้งหมดเลยกระเทียมเจียวกระเทียมสับเต้าเจี้ยวพริกไทยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเกือบจะไหม้โอ้ยตายแล้วจะไม่แหล่แล้วนะใส่น้ำลงไปเนี่ยแหละมันจะทำให้กลิ่นของน้ำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าของเราแบบอมตะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคุณผู้ชมครับไฮโซนะครับเนี่ยวันนี้พิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ากังวลใจว่าเอ้ยมันจะหลุดออกจากพิมพ์ไหมคุณสามารถเอาสเปรย์น้ำมันอะสเปรย์ก็ได้คือถ้าไม่มีก็เป็นไขมันอาจจะเป็นเนยขาวเนยจริงๆก็ได้นะหรือว่าน้ำมันเอามาทานนิดนึงก็ได้นะฮะก็ชิ้นไหนที่เป็นของเราเราก็ใส่ชีสเยอะหน่อยมันบังคับไม่ได้สินอกจากว่าคุณคนไม่ทั่วน่ะใช่เราคนไม่ทั่วตั้งใจมากๆเลยเพื่อให้ชิ้นที่เป็นของเราเนี่ยจะเลือกสีไว้ชีสเยอะโอ้น่ากินมากจริงๆนี่ถ้าเป็นแบบผมสายคลีนนะผมจะใส่แบบอกไก่ลงไปด้วยมันไม่คลีนตั้งแต่คุณใส่ไก่ขนมปังเกลือชีสผงลาบคือเราทำสแน็คแบบที่เราคิดว่ามันอิ่มท้องอิ่มท้องแล้วอร่อยเวลาใส่ก็กดเขานิดนึงนะคะให้ตัวบรอกโคลีของเราเนี่ยเข้าไปอยู่เต็มพิมพ์ข้างในเวลาเอาออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นทรงสวยๆค่ะน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมปรุงรสรัดหน้าจะต้องออกหวานๆหน่อยอย่าว่ากันสิ่งที่ไม่ควรขาดเลยซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมคุณผู้ชมเลือกเอามันเหมือนเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำรับซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ใส่บรอกโคลีลงไปใส่ซีฟู้ดที่เราลวกแล้วลงไปทั้งหมดบรอกโคลีจะกลับมาสุกอีกทีหนึ่งพอดีคุณผู้ชมฝั่งนู้นทำอะไรอาหารเหลวๆหรอโอ้ยแล้วเดี๋ยวก็ยืนทะเลาะ กันนะสองคนหนักกว่าจะได้กินเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเหมือนคนนี้จะเก่งกว่าคนนู้นจะเก่งกว่าแทบจะหัวล้างข้างแตกหน้าครัวกว่าจะได้กินคุณผู้ชมคะเมนูที่แสนจะบันเทิงใกล้เสร็จแล้วอะค่ะเห็นไหมคะน้ำรัดหน้าของเราใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะตักลงจานแล้วล่ะนะคุณผู้ชมนี่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราถือว่าเสิร์ฟ1พอร์ชั่นจานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมเราเปลี่ยนจากบรอกโคลีเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับได้แครอทผักโขมคือเราเชื่อว่า1ในเมนูที่เด็กๆกังวลใจแล้วก็ไม่อยากกินอ่ะผักโขมแครอทมีแน่ๆมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราว่ามันเป็นอีก1ไอเดียเลยนะแปลงไม้ในรูปแบบนี้ให้หมดเลยอาจจะแบบเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กไม่กินผักเยอะโดนหลอกแต่เด็กเลยไม่ใช่หลอกแปรรูปให้เขารู้สึกว่าผักไม่น่ากลัวแล้วก็รสชาติอาจจะเปลี่ยนได้ถูกไหมฮะอันนี้เป็นลาบวันต่อไปอาจจะเป็นหม่าล่าเด็กนะเด็กวัยรุ่นไงกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยลองดูเอาละครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบนะฮะประมาณ10นาทีตั้งความร้อนไว้ที่ประมาณ180องศานะครับเสร็จแล้วก็ตักรัดหน้าของเราใส่จานอันนี้ก็แบ่งไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวพอเกิดเรารับประทานชักช้าน้ำรัดหน้าก็จะไม่ทำให้เส้นเนี่ยมันอืดหมดนะคุณผู้ชม
เราก็เลยกองไว้ข้างหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคในการจัดเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิตายตายดูสิโอ้ภัตตาคารจีนตกใจเลยเนี่ยเสิร์ฟตามบ้านอะไรได้หรูขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะน้ำรัดหน้ารสชาติอมตะนะคุณผู้ชมแล้วก็ตำรับนี้เวลาจะรับประทานคุณผู้ชมพริกไทยป่นน้ำส้มสายชูพริกป่นน้ำตาลทรายหรือแม้กระทั่งซอสพริกเป็นเวอร์ชั่นหลังๆเวอร์ชั่นแรกของฉันออริจิเป็นแบบนี้ค่ะเอาละฮะอบออกมาหน้าตาน่ากินมากนะครับเราก็จะได้ทุ่งดอกไม้ของเราแบบนี้ก็จะเรียงดอกไม้ไปเลยเท็ดดี้นี่ก็เสิร์ฟแบบบุญตะก้าเลยแบบของทอดอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คืออบนะบรอกโคลีโลกจะต้องสะเทือนเมื่อเจอบรอกโคลีชีสไบต์ของเราลาฟเฟลเวอร์โรสมันดูแบบดูโอเคเลยนะใบมะกรูดด้วยความที่เป็นลาบถูกไหมครับเราก็จะเพิ่มแบบความเป็นสมุนไพรเข้าไปอย่างเช่นใบมะกรูดทอดกรอบนะฮะแล้วก็พริกแห้งนะฮะอันนี้ต้องเป็นเด็กโตนิดนึงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้วยแล้วเบื่อๆก็ทรงคุณเหมือนกับแก้มอ่ะก็ช่วยกินสมุนไพรทอดของลูกๆแทนแล้วก็อ่ะลูกกินบรอกโคลีนะเซสชั่นบ่ายกับเซสชั่นกลางคืนเดี๋ยวนะช่วยกินสมุนไพรกรอบอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่กินลาบก็อย่างที่บอกอาจจะเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวได้เหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งไอเดียค่ะจากบรอกโคลีที่เอามาทำเป็นของกินแล้วเราเชื่อว่าเด็กๆจะต้องอยากลองชิมค่ะกับเมนูบรอกโคลีชีสไปค่ะเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือตอนนี้ถึงเนื้อยังไม่สุกก็ต้องบอกว่าให้มันสุกได้แล้วเรากินดิบๆก็ได้ไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแล้วนานแม้กว่าจะได้ชิมจะรออันนี้ดำๆคือไหม้แล้วไม่ใช่พริกไทยดำแต่ถ้าไหม้ก็ทำวิธีนี้นะจะแนะนำทางลัด